สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าหน้าที่มารับครูเด็กนักเรียนกว่า42ชีวิตไปรักษาโรงพยาบาลยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับเชื้อโควิด-19 ที่ตอนนี้เริ่มระบาดไปตามต่างจังหวัดแล้วและเคสล่าสุดที่ทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบขาดเลยก็คือกรณีของครูและเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุขภายในอบต.ศรีสุขอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นที่ติดเชื้อโควิดกว่า42รายครู8รายเด็กอีก34รายอย่างล่าสุดทางเพจขอนแก่นมีด่านบอกด้วยแจ้งข่าวก็ได้อัปเดตว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้มารับครูและเด็กเพื่อไปรักษาแล้วบอกเลยครับว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเศร้าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมีน้ำตาห่วงลูกหลานของตัวเองโดยมีการระบุว่ารถพยาบาลเป็นแถวเรียงรายรับเด็กๆและคุณครูและผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสีชมพูเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นเหนื่อยล้าแค่ไหนแสงไฟในตัวบุคลากรทางการแพทย์ไม่เคยดับเพราะเรารู้ดีว่าเราคือความหวังเดียวของประชาชนในเวลานี้สู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนส่งพลังใจให้คนทำงานกอดๆชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าสงสารเด็กๆจังเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ค่ะอีกท่านบอกว่าสงสารและอยากถามผู้ใหญ่ที่ไม่ระวังตัวไม่รับผิดชอบต่อสังคมอย่าอ้างว่าใครจะไปรู้ว่าตัวเองติดคืออย่างน้อยคุณกลับมาจากที่เสี่ยงมาบ้านก็ต้องกักตัวเองก่อนอีกท่านบอกว่าปลอดภัยเด้อลาอีกท่านบอกว่าสู้เป็นกำลังใจให้ทั้งเด็กและคุณครูรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะคะรถวิ่งผ่านหน้าบ้านไปเมื่อตะกี้พอดีอีกท่านบอกว่าสู้ๆเด้อพี่น้องลูกหลานอีกท่านบอกว่าอ่านรายละเอียดแล้วสงสารเด็กจังเป็นเพราะความคิดถึงของแม่ที่มีต่อลูกจนลืมความปลอดภัยในด้านโรคภัยจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อครับเป็นต้นโดยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้เดินทางมาส่งลูกหลานที่ศูนย์และมีการป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดซึ่งเด็กๆพากันร้องไห้เมื่อทางเจ้าหน้าที่มารับตัวโดยมีทางครูและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำการแยกผู้ป่วยตามขั้นตอนทำการขนส่งและเดินทางออกจากพื้นที่ทันทีทั้งนี้จะมีอยู่2โรงพยาบาลด้วยกันที่จะรักษาครูและเด็กๆ เหล่านี้ได้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทั้งนี้ได้มีการเตรียมอาหารและนมกว่า100ลังสำหรับเด็กๆแล้วพร้อมกับเงินอีกกว่า 30,000 บาทโดยทางด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้มีการเตรียมห้องความดันลบไว้แล้วที่ตึก10มีการปูที่นอนเอาไว้ให้เด็กๆสำหรับนอนรักษาตัวห้องละ10คนพร้อมกับเตรียมแพทย์และพยาบาลคอยดูแลระยะแรกจะให้ครูกับเด็กอยู่ด้วยกันเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเพื่อทำการประเมินอาการของเด็กๆแต่ละคนและเมื่อมีความมั่นใจว่าจะพ้นภาวะอันตรายก็จะย้ายเด็กไปรักษายังตึกที่เตรียมไว้อย่างไรก็ขอให้เด็กๆและคุณครูหายไวๆนะครับขอให้ปลอดภัยและขอส่งกำลังใจให้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ